พระครูสิริธนสารไหลรุมปานวิญญาณดับลับสิ้นสูญนอนสลดหมดเชื้อไม่เกื้อกูลเจิดจำรูนพูนผลหลังตนตายธรรมชาติธาตุขั้นนั้นแตกดับต้องย่อยยับกลับสู่ดินสิ้นสลายแต่คุณงามความดีแทนที่กายจุดประกายฉายคตินิจนิรันดร์เวลาพอขอเล่าเข้าประวัติชื่อสมบัติฝึกหัดใจให้แข็งขันเกิดชัยนาทญาติมิตรคิดผลักดันความมุ่งมั่นหันเข้ามาหาสิ่งดีเกณฑ์ทหารผ่านไปรับใช้ชาติสุดองอาจผาดโผนโซนวิถีปลดออกมาสู่ผ้าเหลืองเปื้องโลกีบารมีชีวิตนิมิตงามทิตะธรรมโมโสภาฉายาเข้าบวชขัดเกลาเบาตนบุญล้นหลามที่วัดคงสวัสดิ์วัฒนารามคอยติดตามหาความรู้วินยูชนวัดพระคณีนาถอาวาสใหม่สำนักใหญ่ในเมืองเฟื่องฟูผลย้ายเข้ามาเรียนบาลีที่ฝึกตนสู้อดทนจนได้เรื่องกระเตื้องไวเป็นมหาสมฐานะ5ประโยคถูกชะโรกโชคดีที่สดใสปริญญาโทโตเสริมเพิ่มทางไปทำอย่างไรไฟแรงแจ้งเกิดพันเป็นผู้ช่วยอำนวยการงานวัดหลวงเกิดผลพวงช่วงดีพิถีพิถันสัญญาบัตรพัดพระครูดูสมกันได้ครบคันชั้นพิเศษในเหตุการณ์เห็นคติโยมบิดามาบวชก่อนเอื้ออาทรตอนหลังตั้งหลักฐานหวังกุศลปรนนิบัติถนัดงานจึงบวชนานเบิกบานใจผ่านไปดีมะเร็งตับคับขันกดดันยิ่งแต่ท่านนิ่งสิ่งประจักษ์เป็นสักขีป่วยเพียงกายสบายใจไร้โรคียิ้มเปรมปรีสีหน้าสุขารม55อายุจึงรุ่งร่วงบุญทั้งปวงตักตวงไว้ไฟสั่งสม32ของพรรษาน่าชื่นชมหลักอุดมพรหมจรรย์รู้ขั้นตอนสิ้นสายใยในหลวงพ่อแพ้ต่อโรคจึงวิโยคโศกสันเป็นอันถอนบวชรับใช้ไฟดูแลสุดแน่นอนท่านเสียก่อนจรจากฝากอาลัยพระราชทานเพิงศพโยมพบปะและฝ่ายพระประสานตรงสิ้นสงสัยทุกกระเบียดละเอียดยิ่งสิ่งเป็นไปด้วยสายใยไมตรีที่ผูกพันบารมีที่ท่านสร้างทางเกื้อหนุนเดชะบุญหนุนนำส่งตรงสวรรค์และมวลสิทธิ์อุทิศถึงซึ่งสำคัญมารวมกันบันดาลสุขทุกเมื่อเทินกับเป็นบทร้อยกองของท่านปริยนธรรม9ประโยคท่านอาจารย์พระมหาปริทัตวรกิจโจวัดศรีเอี่ยมนะครับได้กรุณาเมตตามอบให้กระผมมาก็กล่าวเป็นเครื่องนึกถึงนะครับท่านองค์มรณภาพในฐานะที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านพุทธบริษัทอุบาสกปสิกาก็จะเห็นความพรั่งพร้อมแห่งสงฆ์มีเจ้าคณะพระปกครอง